This is English kids have fun. Eyes opening for your ears. Hello, my beloved students. Welcome to our English online learning with me, Teacher Yai. Do you remember me? Yes or no. I think that you guys already remembered me. so today I am your grade three teacher how are you I hope that you are doing great at home so let's get started with our interesting topic <c oughs> การเปรียบเทียบนะครับก็จะใช้เปรียบเทียบกับคำนามสองสิ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เปรียบว่าสองสิ่งนั้นว่า มากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับอันนี้ครูทบทวนเนื้อหาเดิมนะครับเด็กๆแล้วก็ยกตัวอย่างประโยคนะครับเช่น Mike is thinner than my teacher อันนี้คนนี้คือไมค์เห็นไหมว่าไมค์เนี่ยจะผอมกว่าครูของฉันดังโจทย์ที่ครูยกตัวอย่างมาหรือโจทย์ตัวอย่างที่2ก็คือ This bag is more beautiful than that bag ก็แปลว่ากระเป๋าใบนี้นะครับสวยกว่ากระเป๋าใบนี้เห็นไหมครับเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งนั่นเองนะครับอันนี้เด็กๆน่าจะจำได้เนาะ ทีนี้มันก็จะมีกฎนะครับซึ่งครูมาทบทวนกฎให้ด้วยนะครับว่าเด็กๆยังจํากฎได้หรือเปล่านะครับกฎการเปลี่ยนรูปคนคุณศัพท์ขั้นกว่านะครับก็คือ1คําคุณศัพท์1พยางค์ทั่วไปสามารถเติม er ท้ายคําได้เลยนะครับเช่นคําว่า strong ก็เปลี่ยนเป็น stronger แปลว่าแข็งแรงนะครับ nice ลงท้ายด้วย e นะครับสามารถเติม r ได้เลยก็จะเป็น nicer นะครับที่แปลว่าดี 2นะครับคำคุณศัพท์1พยางคที่มีสาระเสียงสั้นให้เติมตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วเติม er เช่นคำว่า thin ที่แปลว่าผอมก็จะเป็น thinner เห็นไหม <Be> เบิ้ล n ไปหนึ่งตัวใช่ไหมครับหรือ fat ที่แปลว่าอ้วนก็จะเป็น fatter ตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเด็กๆก็จะเบิ้ลตัว t เข้าไปเห็นไหมครับเนี่ย easy มากๆเลยกดข้อที่3นะครับคำสอพยางคที่ลงท้ายด้วย er L E หรือ O W นะครับให้เติม E R ท้ายคำได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า,าเด็กๆกูจะซูมให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า clever ก็จะเป็น cleverer แปลว่าฉลาดนะครับ simple ก็จะกลายเป็น simpler นะครับก็แปลว่าง่าย narrow narrower แ a บนะครับ shallow shallower ตื Sh ้นนะครับ เห็นไหมคำพวกนี้มาลงท้ายด้วย er ลงท้ายด้วย le ลงท้ายด้วย o w นะครับเราก็จะเติม er ได้เลยนะครับ 4. นะครับคำพูนศัพท์ที่มี1ห,หรือ2พยางค์ที่ลงท้ายด้วย y นะครับให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนไปเช่นคำว่า dry เนี่ยเห็นไหมลงท้ายด้วย y เราก็จะเปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม e er นะครับก็จะได้ออกมาเป็นคำว่า dryer นะครับที่แปลวะ่าแห้งหรือ ugly เห็นไหมลงท้ด้วย y ก็เป็น uglier ที่แปลว่าน่าเกลียดน,นะครับ p r e t t y ลงท้ด้วย y ก็เปลี่ยน y เป็น er แล้วต mi r ก็จะกลายเป็น prettier แปลว่าน่ารักนะครับ dirty ก็จะกลายเป็น dirtier นะครับที่แปลว่าสกปรก ok เห็นไหมง่ายมากๆเลยนะครับทบทวนกฎ5นะครับคำคุณศัพท์2พยางนะครับเสียงยาวหรือ ลงท้ายด้วยฟูนะครับตัวนี้ฟูนะครับ est นะครับ ish นะครับให้เติม more หน้าคำนั้นลงไปได้เลยนะครับเช่นคำว่า useful นะครับก็จะกลายเป็น more useful นะครับที่แปลว่ามีประโยชน์คำว่า honest ก็จะกลายเป็น more honest ที่แปลว่าซื่อสัตย์นะครับ selfish ก็จะกลายเป็น more selfish นะครับที่แปลว่าเห็นแก่ตัวเห็นไหมคำที่มี2 พยานขึ้นไปเราก็สามารถเติม more ได้เลยนะครับง่ายๆ6นะครับกดข้อที่6นะครับเขาบอกว่าคาคุณศัพท์3พยานขึ้นไปเนี่ยให้เติม more นำหน้าได้เลยนะครับไม่ต้องทึกดึกถึงอะไรเลยนะครับเด็กๆเช่นคําว่า suitable ก็จะเป็น more suitable ที่แปลว่าเหมาะสมนะครับ diligent ที่แปลว่าขยันก็จะเป็น more diligent wonderful ที่แปลว่ามหาศัศจรรย์ก็จะกลายเป็น More wonderful เห็นไหมหลังจากที่เด็กๆได้รู้กฎของการเปลี่ยน adjective นะครับเป็นขั้นกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดู t o อปิของวันนี้นะครับก็คือโครงสร้างประโยคคำถามหรือ yes no question นะครับซึ่งเด็กๆจะต้องแม่นเรื่องของการเติม er หรือเติม more ก่อนนะครับเราถึงจะมาดูโครงสร้างตรงนี้ได้เพราะว่ามันก็จะต้องนำมาเติมอยู่ดีนะครับเรื่องนี้นะครับเด็กๆห้ามลืมไปเด็ดขาดนะ โครงสร้างของมันนะครับก็จะง่ายมากๆเลยเด็กๆก็แค่นำ is mr วางไว้หน้าประธานอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆก็จะนำ is mr วางไว้หน้าประธานนะครับเช่น m ประธานใช้คู่กับ i ใช่ไหม r ประธานใช้คู่กับ u หรือประธาน plural plural ก็คือประธานหูพจน์ตสองคนขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ is นะครับก็จะใช้กับ he she หรือ it นะครับหรือซิ n g ู l a r ก็คือประธานเอกพจน์ ที่เป็น1คนนะครับหสิ่งหนึ่งอย่างนะครับแล้วเราก็เติมใช้คําคุณศัพท์คําสั้นนะครับเติม er ได้เลยหรือใช้ม o r นะครับนำหน้า adjective ที่มี2-3ถึงพยางค์ขึ้นไปแล้วก็ตามด้วย dan นะครับเด็กๆขั้นกว่าเนี่ยจะต้องมี dan เสมอเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย object ก็คือกรรมในประโยคใส่เครื่องหมาย question mark เพื่อหยุดประโยคนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับต้องใส่เครื่องหมาย question mark ไปด้วยเพราะเป็นคำถามใช่ไหมครับ เรามาดูการตอบนะครับเด็กๆการตอบเนี่ยถ้าตอบ yes เนี่ยก็จะตามด้วยกลุ่มประธานตรงนี้ได้เลยนะครับเช่น yes I am yes you are yes he she it ก็ตามด้วย is ได้เลยนะครับหรือ no เนี่ยง่ายมากๆเราก็เอา not มาครมาเติมหลัง verb to be นะครับเช่น no I am not เห็นไหม no you aren't no he she it ก็ใช้คู่กับ isn't เห็นไหมครับ e a s y เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่น Are you thinner than Lisa แปลว่าคุณผอมกว่าลิซ่าหรือเปล่าเด็กๆเห็นไหมว่ามันก็จะถาม you ถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you ถาม you love รตอบ I love you <c oughs> ไม่ใช่นะครับก็คือถาม you ก็คือต้องตอบ I โอเคไหมถาม I ก็ต้องตอบ you โอเคไหมมันจะสลับกันนะครับอันนี้ก็จะถามว่าคุณผอมกว่าลิซ่าใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบ Yes, I am เห็นไหม I ก็ใช้กับ verb to be ก็คือ I am นะครับถ้าเป็น No นะครับก็จะตอบว่า No, I am not เด็กๆก็จะส aa, ังเกตว่ามี not อยู่ข้างหลังนะครับถ้ามี No โอเคไหมทีนี้ต่อจากข้อลิซ่าข้อเมื่อกี้นะครับเราจะมาดูต่อนะครับโจทย์เขาถามว่า Is this pen more expensive than that one? This pen ก็คือแทนด้วยปากกาด้ามนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ that one ก็คือแทนด้วยปากกาด้ามนี้นะครับ เราก็มาดูความเป็นจริงครับอันนี้เป็นประกาเพนเทลนะครับซึ่งมีราคาแพงกว่าประกาด้ามนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ตอบได้เลยว่า yes it is ใช่ไหมครับก็คือประกาด้ามนี้ครับมีราคาแพงกว่าเห็นไหมหลักการตอบเราก็จะใช้ this pen นะครับแทนด้วย it นั่นเองใช้สรรพนามแทนนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะถ้ามันไม่ใช่ก็ตอบว่า no it isn't เห็นไหมครับเราเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ Next one is your sister as tall as your brother อันนี้นะครับแปลว่าน้องสาวของคุณเนี่ยสูงเท่าพี่ชายของคุณใช่ไหมอันนี้จะเป็นการทบทวนขั้นเท่านะครับการเปรียบเทียบขั้นเท่าไปในตัวนะครับเพราะว่าเราเรียนการเปรียบเทียบขั้นเท่าขั้นกว่าใช่ไหมครับเราก็จะย้อนกลับไปทบทวนเรื่องขั้นเท่าด้วยเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมมันจะมี as กับ as วางอยู่นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูคําตอบนะครับว่าใช่หรือไม่เด็กๆก็มาดูนึกสภาพตามความเป็นจริงครับอ่าดูตรงนี้นะครับเราก็มาดูครับน้องสาวของคุณเนี่ยสูงเท่าพี่ชายของคุณใช่หรือไม่อ่าดูตามรูปภาพเลยครับถ้าเป็นคําตอบก็คือไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ตอบว่าอะไรครับอ่าไม่ใช่ก็ตอบว่า no she isn't ได้เลยใช่ไหมครับอ่า excellent เก่งมากๆเลยครับดเด็กๆ สามารถตอบคำถามได้แล้วครูคิดว่าน่าจะทําแบบฝึกหัดได้แล้วนั่นเน่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทบทวนดูอีกหนึ่งข้อแล้วกันครับเด็กว,วมาดูตัวอย่างประโยคข้อน,นี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันคําถามถามว่า is this dog as old as that cat สุนัขตัวนี้เนี่ยแก่เท่ากับแมวตัวนั้นใช่หรือไมอ่ดูหน้าแมวก่อนครับ <laughs> สรุปแล้วตัวไหนแก่กว่ากันครับเด็กๆเด็กๆน่าจะรู้คำตอบแล้วนะ เราก็จะตอบว่า no it isn't ใช่ไหมครับก็คือบอกว่ามันไม่ใช่เลยใช่ไหมครับอ่าก็คือสุนัขตัวนี้นะครับไม่ได้แก่เท่ากับแมวตัวนี้เลยนะครับก็แค่ตอบว่าไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับอ่าเด็กๆพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาฝึกทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเด็กๆสามารถเปิดหนังสือ english exercise ของเราไปหน้าที่39นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีหนังสือนะครับเด็กๆสามารถ ดาวน์โหลดใบกิจกรรมในแพลตฟอร์มของโรงเรียนนะครับในรหัสที่221นะครับแต่ถ้าใครมีหนังสือแล้วให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้าที่39นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะครับเด็กๆอ่าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลย n u m b e r รครับเขาถามมา is a cow bigger than a puppy is a cow bigger than a puppy เด็กๆต้องแปลความหมายก่อนนะครับเราถึงจะตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับคาวเนี่ยแปลว่าอะไรนะอ่าแปลว่าวัวใหญ่กว่าอ่ะพัพพีพัพพีแปลว่าอะไรครับพัพพีแปลว่าลูกสุนัขนั่นเองอ่า is a cow bigger than a puppy? วัวตัวใหญ่กว่าลูกสุนัขจริงหรือไม่ครับอ่าคำตอบก็คือ yes ใช่ไหมครับใช่ yes แล้วเด็กๆก็เขียนคอมม่าเข้าไปหลังจากที่เด็กๆเขียนคอมม่าแล้วนะครับเราจะนำอักขาวตัวนี้นะครับใช้สรรพนามแทนอักขาวก็คือวัวหตัวเราก็ใช้สรรพนามแทนด้วย it ใช่ไหมครับแล้ว it ก็ตามด้วย verb to be ก็คือ is ได้เลยครับแล้วใส่เครื่องหมาย full stop ก็จะเป็น yes it is ก็แปลว่าใช่นั่นเองนะครับเห็นไหม easy มากๆเลย เราไปดูต่อครับ Number 2ครับเขาถามว่า is a tiger smaller than a mouse is a tiger smaller than a mouse ก็แปลว่าเสือตัวเล็กกว่าหนูใช่หรือไม่ oh my goodness ใคๆคิดว่าใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใชน่นอนเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ตอบว่า no เข้ามา ทีนี้เราก็มาแทนด้วยอัไทเกอร์ครับอัไทเกอร์เป็นเสือใช่ไหมเราก็แทนด้วยสรรพนามก็คือ it it เราก็ตามด้วย verb to be ก็คือ is ซึ่ง is เนี่ยเด็กๆจะต้องเขียน not ตามท้ายนะครับซึ่งเราจะเขียนเป็นตัวย่อก,ก็คือ isn't นั่นเองเพราะว่ามันมี no ข้างหน้าใช่ไหมครับเราก็เลยตอบเป็น isn't เสร็จแล้วเด็กๆยังไม่เสร็จนะเราจะต้องใส่เครื่องหมาย full stop เพื่อหยุดประโยคนะครับโอเคไหม number t ครับเข้าถามว่า is a ruler longer than a pencil is a ruler longer than a pencil แปลว่าไม้บรรทัดนะครับยาวกว่าดินสอใช่หรือไม่ <c ười> คำตอบที่เด็กๆรู้อยู่แล้วก็คือตอบว่า no ใช่ไหมครับเข้ามาแล้วเราก็ดู a ruler ครับเขาถามว่า ruler ใช่ไหมที่แปลว่าไม้บรรทัดเราก็แทนด้วยสรรพนามก็คือ it หลังจากนั้นเราก็ใช้ verb to be ได้เลยครับ is, มี no เราก็ต้องมี not วางไว้สุดท้ายแล้วเราก็ใส่ตัวย่อเข้าไปก็เป็น isn't ใส่เครื่องหมาย full stop ลงไปมันก็จะเป็น no it isn't เข้าไหมครับต่อไป number 4ครับ number 4จะเป็นการทวนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นอะไรครับถ้ามี ad s กับ a ขั้นอะไรเอ่ยเด็กๆขั้นเท่าหรือขั้นกว่าอตอบ ได้ถูกต้องครับมันก็คือการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันนั่นเองข้อที่4โจทย์เขาบอกว่า i e s grandmother as young as mother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายอ่อนยาวเท่ากับคุณแม่ใช่หรือไม่ <c oughs> เด็กๆก็ไปดูลองไปดูหน้าคุณแม่แล้วก็หน้าคุณยายนะครับ <c oughs> เด็กๆว่าอ่อนยาวเท่ากันไหมครับ <c oughs> น่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคุณยายหรือคุณย่ายเนี่ยน่าจะแก่กว่านะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับตอบว่า no ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาดูครับคุณย่ายหรือคุณยายในที่นี้เราก็แทนด้วย she ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย verb to be she ก็คู่กับ is ถ้ามี no ปุ๊บเราก็ต้องมี not เขียนเป็นรูปย่อก็คือ isn't ใส่เครื่องหมาย full stop เพื่อหยุดประโยค อ่า굿จ็อบ The last one but not least ในเทคดูข้อที่5นะครับ number 5เขาถามว่า Is a man as tall as a baby Oh my god Is a man as tall as a baby อันนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่าอีกแล้วนะครับเป็นการทบทวนถามว่าผู้ชายคนนี้สูงเท่ากับเด็กทารกใช่หรือไม่โอ้โ oh, หถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องสูงกว่าใช่ไหมครับเด็กๆคำตอบก็คือตอบว่า no เข้ามาแล้วก็แทนด้วยผู้ชายก็แทนด้วย he นะครับแปลว่าข่านั่นเองแล้วก็เด็กๆก็ตามด้วย verb to be ก็คือ is ถ้ามี no ก็ต้องมี not ก็จะเป็น no he isn't ใส่เครื่องหมาย full stop จบประโยคครับรหัสที่221นี้เราจะไม่มีการบ้านนะครับเด็กๆ <Okay. S 1> เด็กๆสามารถดูคำตอบตามที่ครูเฉลยได้เลยนะครับ เด็กๆดีใจใช่ไหมไม่มีการบ้านเย้ yeah! และเรื่องนี้ครูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจนะครับเรื่องการเปรียบเทียบในโครงสร้างของ yes no question สำหรับวันนี้นะครับครูต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนถ้าเด็กๆมีคำถามนะครับ any questions or recommendations please don't hesitate to email me at this email นะครับเด็กๆสามารถอีเมลมาถามครูได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับ don't forget English is a piece of cake. See you again next time. Have a fabulous day. Bye.